เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อที่113ระบบเบรกไฮดรอลิกของรถยนต์ประกอบด้วยแม่ปั๊มที่ไม่ได้รับแรงกดที่คนอยากขับเหยียบความดันของน้ำมันเบรกจะสูงขึ้นทำให้ลูกสูบที่ล้อเกิดแรงกดภาพเบรกกับจามเบรกถ้าต้องการให้แรงกดที่ภาพเบรกล้อหน้ามีค่าเป็น3เท่าของล้อหลังอัตราส่วนระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบที่ล้อหน้าและล้อหลังจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบอีกแล้วแล้วก็ไม่มีรูปมาให้ตอนอ่านโจทย์เนี่ยอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าให้เราวาดรูปขึ้นมาก่อนพี่ให้ว่าอันนี้เป็นล้อหน้าแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นล้อหลังพี่ให้ล้อหน้าคือหมายเลข1ล้อหลังคือหมายเลข2ทีนี้แล้วก็อ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าระบบเบรกของไฮดรอลิกเนี่ยประกอบด้วยแม่ปั๊มที่เขาบอกว่าที่ไม่ได้รับแรงกดที่คนขับเหยียบสมมติว่าคนขับเหยียบปุ๊บเหยียบเบรกกดลงมาความดันของน้ำมันเบรกเนี่ยจะสูงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอะความดันที่เกิดจากแรงกดของคนขับเนี่ยมันจะเท่ากับความดันที่เกิดจากแรงกดของผ้าเบรกที่ล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังก็คือเหมือนกับพอกดเข้าไปบุบความดันอะมันจะเพิ่มขึ้นเท่าๆกันถ้าสมมติว่าพี่ให้ความดันที่ล้อหน้าเป็น P1 ความดันที่ล้อหลังเป็น P2เราจะได้ว่าความดัน P1 เนี่ยต้องเท่ากับความดัน P2 ด้วยทีนี้ไอ้ความดันเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงกดที่ผ้าเบรกซึ่งแรงกดที่ผ้าเบรกอ่ะพี่ขอแทนเป็นตัวแปร F จะได้ว่าข้างหน้าล้อหน้ามีแรงกดเป็น F1 ล้อหลังมีแรงกดเป็น F2 แต่ว่าเขาต้องการว่าอยากให้แรงกดที่ผ้าเบรกล้อหน้าเนี่ยมีค่าเป็น3เท่าของล้อหลังอยากให้ F1 เท่ากับ3 F2 เขาให้หาว่าอัตราส่วนระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบที่ล้อหน้าและล้อหลังอ่ะจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็สมมติขึ้นมาเลยว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อหน้าเป็น D1เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อหลังเป็น D2 ให้หาอัตราส่วนระหว่าง D1 ต่อ D2 ก็คือหา D1 ต่อ D2 เมื่อ D เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางโอเคพอเรารู้ว่า D1กับ D2 อ่ะต้องหาอัตราส่วนใช่ป่ะเราก็ต้องไปสร้างสมการขึ้นมาก่อนจากที่เรารู้ว่า P1 เท่ากับ P2 เราแปลง P เป็น F ส่วน A ได้ F1 ส่วน A1 เท่ากับ F2 ส่วน A2 แต่โจทย์บอกมาว่าให้ F1 เท่ากับ3 F2ส่วนพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องแปลงจากเส้นผ่านศูนย์กลางถูกป่ะพื้นที่มันเป็นวงกลมเราจะได้ว่าพื้นที่เป็นพาย r กำลัง2แต่ว่า r หรือว่ารัศมีเนี่ยจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วน2อันนี้ก็เหมือนกันเป็นพาย r กำลัง2แต่ว่าเปลี่ยน r รัศมีเนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหาร2ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะมีตัวแปรที่มันตัดได้2กับ2เนี่ยตัดกันแน่นอนเพราะยกกำลัง2เหมือนกันพายตัดพาย f ตัด f ได้3เท่ากับ d1 ส่วน d2 ทั้งหมดกำลัง2
ต่โจทย์เนี่ยต้องการหา d 1ส่วน d 2เราก็จะได้ว่า d 1ส่วน d 2ถอดรูทออกมาจะได้เป็นรูท3ส่วน1ก็คืออัตราส่วนเป็นรูท3ต่อ1นั่นเองแล้วก็มาดูช้อยก็ตรงกับช้อยที่3ถูกปะรูท3ตอบได้เลยโอเคทีนี้เราได้ละได้คำตอบละแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสรุปอีกรอบหนึ่งข้อนี้มันอาจจะงงหน่อยว่ามันต้องคิดยังไงใช่ป่ะเพราะว่ามันเหมือนกับต้องใช้ความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยก็ข้อเนี้ยหลักการก็คือเวลาเรากดผ้าเบรกลงกดเบรกเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความดันที่ล้อหน้ากับล้อหลังความดันที่เพิ่มขึ้นในกระบอกสูบล้อหน้าต้องเท่ากับความดันที่เพิ่มขึ้นในกระบอกสูบล้อหลังซึ่งความดันเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับแรงดันก็คือ P เท่ากับ F ส่วน A พี่ให้ว่าล้อหน้ามีความดันเป็น P 1แรงดัน F 1เส้นผ่าศูนย์กลาง D 1ล้อหลังมีความดันเป็น P 2แรงดันเป็น F 2แล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางเป็น D 2แต่โจทย์เขาบอกว่าโจทย์ต้องการให้ F 1อ่ะมีค่าเป็น3เท่าของ F 2พี่ก็เลยเอามาแทนในสมการนี้ส่วน A หรือว่าพื้นที่หน้าตัดเนี่ยพี่ก็หาจากสูตรไพ r กำลัง2ไพแล้วก็ r กำลัง2เนี่ย r มันคือเส้นผ่าศูนย์กลางส่วน2ซึ่งพอเราแทนค่าลงไปแล้วอ่ะเราจะได้ว่าอัตราส่วนระหว่าง d 1ต่อ d 2อ่ะก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาพอดีใช่ป่ะจะมีค่าเป็นรูท3ต่อ1ก็จะตรงกับช้อยที่3ตอบรูท3ได้เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยขัดกันได้เลยหรือตอบ1ได้เองเป็น2กำลัง1เนาะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ